สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่22นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีกบจัดตัวแปรแบบ g a u s s ที่มีการจัดสเกลนะครับหรือสเกล e p i วตติ้นะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีการกำจัดไปข้างหน้าด้วยวิธีแบบ g a u s s และมีการจัดสเกลสำหรับประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้สำหรับอินพุของโปรแกรมนี้นะครับจะประกอบไปด้วย m ม t r i กซ์ m นะครับโดยมีโครงสร้างเป็นลิสต์ของ List นะครับเป็น m ม t ริก m นะครับส่วน Output ของโปรแกรมนี้ก็คือจะเป็นการ r e เทิร์นนะครับ ค่าของเวกเตอร์คำตอบ x ของระบบสมการเชิงเส้นที่พิจารณาน,นั้นนะครับและมากไปกว่านั้นก็คือโปรแกรมนี้นะครับจะ return ค่าของ error ในกรณีที่สามรสิทธิ์ในแนว d i a น o n มีค่าเป็น0นะครับก็จะไม่มีคำตอบในกรณีนี้ก็จะ return no unique solution นะครับเรามาดู การเขียนโปรแกรมในส่วนของการทำการกำจัดไปข้างหน้านะครับหรือ forward elimination กันก่อนนะครับในขั้นตอนการกำจัดไปข้างหน้านะครับก็จะมีการกำหนดตัวแปร n นะครับให้เป็น height ของ matrix m ก็คือหมายถึงเป็นจำนวนแถวของ matrix m ที่กำหนดนะครับจากนั้นนะครับจะมีการกำหนดตัวประกอบ scale นะครับ ตามขั้นตอนวิธีของวิธีการจัดสเกลนะครับดังที่ได้เรียนมาในวิดีโอก่อนหน้านะครับในการหาตัวประกอบสเกลของแต่ละแถวของแมทริกซ์ M หรือระบบสมการที่กำหนดให้นะครับเราต้องทำการวนลูปทั้งหมด2ลูปนะครับลูปของ J และลูปของ I นะครับวนให้ครบทุกตัวของสมาชิก Mij ที่เป็นสัมประสิทธิ ในแมทริกซ์ที่กำหนดนะครับมีการใส่ค่าสมบูรณ์แล้วก็เทคค่า Maximum ค่ามากที่สุดนะครับดังนั้นสเกลนะครับตัวแปรส Scale ตัวนี้จะเก็บค่าของค่าที่มากที่สุดประจำแต่ละแถวนะครับหลังจากที่เราได้ตัวประกอบ Scale ในแต่ละแถวแล้วนะครับเราก็ทำการกำจัดไปข้างหน้านะครับ ดังในรูปที่ i j แล้วก็ k เหมือนเดิมนะครับดังนี้ i j k เหมือนเดิมนะครับเป็นการํำจัดไปข้างหน้าโดยวิธีการํำจัดตัวแปรแบบ Gauss นะครับตามปกติยกเว้นนะครับบรรทัดที่มีการกำหนดฟังก์ชันพิวิ t นะครับหรือการทำตัวหลักบางส่วนนะครับ แต่ในโปรแกรมนี้นะครับเราจะทำตัวหลักบางส่วนพิวิตโดยที่มีตัวประกอบสเกลด้วยนะครับดังนั้นฟังก์ชันพิวิตท,ที่เราจะเขียนในโปรแกรมนี้นะครับเราจะส่งค่า m matrix ไปนะครับส่งจำนวนแถวไปส่ง index i ณแถวนั้นๆแล้วก็ส่งตัวประกอบสเกลที่เราได้กำหนดไว้เบื้องต้นนะครับ ก่อนการกำจัดไปข้างหน้าในฟังก์ชันของ pivot ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่แตกต่างจากการทำ pivot อย่างเดียวนะครับเราจะมีการส่งตัวประกอบ scale ที่เราได้คำนวณไว้ก่อนที่จะทำการ forward elimination นะครับในประทัดอื่นๆนะครับก็จะเป็นการทำการกำจัดไปข้างหน้าตามปกตินะครับและใน บรรทัดของ if นะครับ m ที่ n ลบ1 n ลบนเท่ากับ0นย์นะครับตัวนี้ก็เป็นการเช็คว่าสัมประสิทธิ์ในแนวเดคนอลเรามีค่าเป็นศูนย์ไหมนะครับถ้ามีค่าเป็น0ูนย์ก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่ทำขั้นตอนถัดไปคือการแทนค่าย้อนกลับได้นะครับก็แสดงข้อความ error ว่า no unique solution นะครับถัดมาในส่วนของการทำการแทนค่าย้อนกลับนะครับ ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากการทำํำระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบ g a าส s นะครับเป็นการแทนค่าย้อนกลับตามปกตินะครับดังนั้นในส่วนฟังก์ชันตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จงคงเหมือนเดิมนะครับส่วนที่แตกต่างก็คือส่วนตรงนี้ครับนะครับฟังก์ชัน P i วิ t นะครับที่มีตัวประกอบ S scale นะครับจะมีการรับ ตัวประกอบสเกลมาในแต่ละแถวนะครับมีการคำนวณค่าของค่าที่มากที่สุดในรอบแรกนะครับก่อนที่จะเข้าลูปเนี่ยเรากำหนดให้ค่า max มีค่าน้อยมากๆก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเปรียบเทียบค่าที่มากที่สุดในแต่ละแถวณคนะอลัมน์นั้นๆนะครับเราก็ทำการ เปรียบเทียบเงื่อนไขนะครับว่าค่าในแต่ละแถวของ R นะครับสำหรับคอลัมน์ที่ i นั้นนะครับโดยที่ R ตรงตัวนี้เป็น Index ที่วิ่งทุกแถวนะครับในการเช็คตรงนี้มีการพิจารณาตัวประกอบสเกลประจับแถวด้วยนะครับตามสูตรของตัวประกอบสเกลว่ามีค่ามากกว่าค่า m a ็กไหมนะครับ ถ้ามีค่ามากกว่าเราก็หมายความว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นแถวที่ r นั้นนะครับเป็นแถวที่มีค่าสัมประสิทธิ์ค่ามากสุดนะครับแล้วก็เก็บ max row ไว้จากนั้นเราก็ทำการปรับค่า max นิดนึงนะครับให้เป็นค่าใหม่ตรงตามสูตรของตัวประกอบ scale จากนั้นเราก็ทำการกลับไปที่ลูปของ r นะครับเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะครับ ในคอลัมน์นั้นทุกๆแถวนะครับเราก็จะได้แถวที่มากที่สุดนะครับมีค่าสัมประสิทธิ์มากที่สุดก็คือ max max row นะครับพอได้ max row ปุ๊บนะครับเราก็ทำการ swap นะครับ swap โดยทำการสลับแถวนะครับสลับแถวและมีการสลับตัวประกอบ scale นะครับในบรรทัด ส่วนของ scale ตรงนี้นะครับมีการ swap นะครับค่าของตัวป,ประกอบ scale นะครับและในบรรทัดนี้นะครับก็จะทำการ swap ค่าของค่าสัมสิทธิ์ในแถวที่มากที่สุดนะครับกับแถวพิจารณานั้นนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการทำ pivot นะครับที่มีตัวป,ประกอบ scale จากนั้น เมื่อเราทำการสลับแถวเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ขั้นตอนการกำจัดไปข้างหน้าในส่วนตรงนี้ตามปกตินะครับก็เป็นการกำจัดไปข้างหน้าเสร็จไป1รอบนะครับพอกลับขึ้นมากำจัดในรอบถัดไปเราก็ทำการพิจารณาพิวิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับแถวอีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งสุดท้ายได้เมทริกซ์สามเหลี่ยมบนก็จะทำการแทนค่าย้อนกลับเพื่อได้คำตอบนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดนะครับของวิธีการกำจัดตัวแปรแบบเกาส์ที่มีตัวประกอบสเกลนะครับมาดูในส่วนของเมนโปรแกรมบ้างนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะกำหนดให้เมทริกซ์ที่พิจารณาเป็นขนาด2 2คูณสนะครับสามประสิทธิ์มีค่าต่างกัน มากๆนะครับเพื่อแสดงประสิทธิภาพของรบวิธีของการจัดสเกลนะครับเราก็มีการเรียกนะครับฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นนะครับฟังก์ชันของเราคือ gaussian elimination นะครับ with scale pivot นะครับส่งค่า m ไปนะครับปัญหานี้นะครับมีค่า exact value เป็น1ุด ศูนย์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 หนึ่งศูนย์นะครับและส่วนของค่าคำตอบอีกตัวหนึ่งก็ประมาณศูนย์จุดเก้าเก้าเก้านะครับประมาณนี้เราทดลองรันโปรแกรมดูนะครับผลที่ได้นะครับก็จะได้ค่าดังด้านขวานะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นการ แสดงค่าของแมทริกซ์ m ที่เราเป็นคนกำหนดไว้นะครับปริ้นค่าแมทริกซ์ m ออกมานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นการแสดงการกำจัดไปข้างหน้านะครับและก่อนที่จะมีการกำจัดไปข้างหน้ามีการสลับแถวด้วยนะครับสังเกตว่าจากโจทย์ a 2 1ตรงนี้มีค่าเป็น1นะครับ a 1 1มีค่าเป็น10ยกกำลังลบ5ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นต้องทำการสลับแถว1ครั้งนะครับ ดังนั้นจึงเห็นการสลับและค่า a หนึ่งหนึ่งตัวนี้เปลี่ยนค่าใหม่เป็นค่าเลข1นะครับหลังจากที่มีการสลับแถวแล้วมีการกำจัดไปข้างหน้า1รอบนะครับสัมระสิ a สอง a 2 1มีค่าเป็นศูนย์นะครับเนื่องจากขณะนี้เป็นโจทย์นะครับของระบบสมการ2อคูจึงมีการกำจัดไปข้างหน้า1ครั้งสังเกตเห็นว่ามีการปรินท์ค่าตรงนี้มานะครับค่าที่ได้เนี่ยเป็นแมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะครับ พร้อมที่ที่ทำการแทนค่าย้อนกลับและได้คำตอบเป็นประมาณ1และ0.99นะครับซึ่งมีค่าตรงกับค่า exact value นะครับก็แสดงให้เห็นว่าการเขียนโปรแกรมของระเบียบวิธี gauss elimination with scale pivot เนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับก็ขอให้พวกเราทดลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับแก การเขียนโปรแกรมในส่วนของการทำ s c l l p p v o t นะครับว่าการเขียนโปรแกรมในส่วนของขั้นตอนนี้มีการคำนวณและทำงานอย่างไรนะครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเราก็ทดลองรันกับระบบสมการปัญหาที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยการเปลี่ยน Input Matrix M ตัวนี้นะครับก็ขอให้พวกเราทดลองรันกันดูนะครับ สรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเยบวิธีการกำจัดไปข้างหน้าแบบ g a u s s และมีการจัดสเกลแล้วนะครับเพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ